1ชุดนะคะ290เราจะมีด้วยกันทั้งหมด5กิจกรรมนะคะลูกค้าปิดท้ายด้วยการป้อนยาน้องแกะไม่จำกัดค่ะแต่ถ้าเป็นตัว390นะคะจะมีกิจกรรมเพิ่มมาอีก3อย่างค่ะก็คือจะมีเก็บไข่ไก่นะคะป้อนขนมน้องแมวป้อนอาหารนกค่ะถ้าเป็นตัว500นะคะก็จะมีเพิ่มเป็นปลูกต้นไม้นะคะสวมชุดคอสเพย์แฮร์รี่พอตเตอร์นะคะแล้วก็สวมชุดนี่ค่ะของเราเลือกเป็น290นะคะเขาก็จะให้ขนมเจลขนมน้องแมวอะไรสักอย่างนี่แหละนี่น้องนกคู่ตัวนี้นี่จะเป็นนกคู่นะคะนี่จะเป็นนกพ่อแมวคุณลูกค้าสามารถสัมผัสตอนได้เลยนะครับคุณลูกค้าสัมผัสบริเวณหัวของน้องได้เลยนะครับเดี๋ยวรบกวนลูกค้าอย่าไปสัมผัสหน้าอกลูกค้าสัมผัสหน้าอกน้องจะจิกแบบนี้นะครับอ๋อต้องอย่างนี้ลูกอย่างนี้ความน่ารักค่ะส่วนใหญ่สัมผัสมาไม่ได้ตอนนี้ลูกเดี๋ยวคนนั้นนกพ่อแมวอันนี้นกคู่โอ้ยสวยที่สุดในสวนอปาก้าแล้วเนี่ยเข้าใจว่าสวยที่สุดในอปาก้าเดี๋ยวเราเข้าไปดูด้านในกันนะคะปูไม่ได้มาประมาณ2หรือ3ปีแล้วเนี่ยแหละเขาก็จะมีที่ให้เราเหยียบน้ำยาฆ่าเชื้อสวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่องไกด์ปูนะคะและคลิปนี้ปูจะพาทุกคนมาเที่ยวกันที่สวนสัตว์อัลปาก้าอำเภอสวนพึ่งจังหวัดราชบุรีค่ะอย่างเงี้ยเด็กๆชอบเนาะพี่ขิมกินนะหิวขาเลยอ่ะน้องทำหน้านะคะทุกคน Hello ปูจะโดนกระโจนไหมไม่รู้ว่าใครได้ดูคลิปเก่าบ้างนะคือแฟนโดนกวางอ่ะกระโจนเหยียบขาจำได้ไหมยิ้มน่ะอะยิ้มฮ่า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 ฮ่ไปเอาของมาไปเอาของมาไปเอาถ้วยมาไปเอาถ้วยมาหมดกันโอ้ยมันโหดมากเลยไม่มีได้รูปแบบเจ้าหญิงแล้วรูปแบบเจ้าหญิงได้มั้ยเนี่ยโอ้โหมันคือมันกระโจนใส่ตัวเดี๋ยวพี่มาแล้วขามันหนักยืนตรงยืนตรงขามันหนักนี่ค่ะทุกคนน้องน่ารักมากเลยนะคะไอตัวนี้ขามันเบาแต่เมื่อกี้แมงยันพุงเลยอ่ะหมดแล้วเดี๋ยวเติมเดี๋ยวเติมมาเดี๋ยวเติมใครจะถ่ายต่อเติมมันล่อแล้วมันรู้แล้วโอ้โหโอ้โหโอ้โหให้มันจุ๋ยไหมมีโนแฮปพี่ป้าเปล่าไม่เอาดูตัวนี้มันจ้องอันนี้นกกระจอกเทศนี่นกกระจอกเทศค่ะขายอันมาให้พี่เขากินกินกินอื้อเดี๋ยวเราเข้าไปที่บ้านกวางกันต่อที่เล่าให้ทุกคนฟังอะว่าครั้งที่แล้วอะโดนกวางมันกระโจนพนักงานเขาก็เลยเอายามาปฐมพยาบาลให้นะเลื่อนไปดูคลิปเก่าๆปูได้นะคะแม่ไปดูตรงนู้น
ันนี้มันเอาเข้ามาข้างในเชื่องจับได้ไม่กัดอ๋อตัวนี้มันเชื่องมากไม่กัดนะให้ที่มือพอแฮะเร็วๆนู่นโอ้ตายละน่าเอ็นดูตอนนี้เหลือตัวเดียวแล้วไม่มีเพื่อนเลยทีนี้หนูอยากเจอน้องทุกคนค่ะตัวนี้ก็คืออัปปาก้านะคะตามชื่อสวนสัตว์เลยครั้งที่แล้วปูมานะก็มีเป็นฝูงหลายตัวนะแต่มารอบนี้ค่ะน่าสงสารน่าเอ็นดูมากๆเจ้าหน้าที่บอกว่าน้องตายหมดแล้วนะคะเหลือแค่อัปปาก้าตัวเดียวค่ะเอ๊ไม่อยากจะคิดเลยว่าถ้าตัวนี้มันเกิดเป็นอะไรขึ้นมาอีกล่ะทีนี้เขาจะต้องเปลี่ยนชื่อสวนหรือเปล่าเอาหญ้ามันมาล่อนี่ลูกอ่ะลูกอ่ะเดี๋ยวพ่อมาน้อยเกินอ่ะมันไม่สนใจอ่ะเป็นเออใหญ่ๆเนี่ยแล้วก็ดึงแต่จมูกมันขึ้นมาใช่เอาใหม่แต่จมูกมันขึ้นมานั่นแหละเออถ่ายรัวฟลามิงโก้ฟลามิงโก้อันนี้ทำไมมันมีมาอุ๊ยอันนี้บาดเจ็บป่ะเนี่ยไหนก็ตายสวัสดีค่ะสองปลาหนูเขาก็ต้องล่ามเอาไว้กลัวมันวิ่งหนีหายเขาหวยสองตัวเข้าไปด้านในกันค่ะแหวกโซ่โซ่มันหนักมากเลยคือกลัวกันนกมันบินออกไงอือหืออ๋อนี่ไงฟามิโก้อย่าจ้างเขาหนาลูกอย่าเต้นตัวติดเลยเอาไปไปอ่ะยอมไปอ่ะหมายถึงรูปถ่ายรูปว่าไงคะเลือดไม่ได้นะอย่าลงพี่ไปมากสิอาบ้างค่อยๆนะค่อยๆสะบัดนะเดี๋ยวมาหนูถ่ายรูปให้เขาหัวสองตัวขึ้นหัวจะเจออะไรขึ้นหัวเลยอ่ะอันนี้บ้านน้องกระต่ายนะคะแล้วก็อันนี้คือตัวหนูแฮมสเตอร์มั้งเนี่ยตัวหนูนะเออชูการ์ไรเดอร์มีกี่ตัวโอ้น่าเต่ายักษ์นะทุกคนโอ้ยนี่กี่พันปีเนี่ยหาเลข
จังปิดจะไปแล้วมาหาแม่ก่อนอ๋อเหรอ